เอาละครับพบกับผมมิสเตอร์ทัตเทิลแมนอีกแล้วนะครับ5นาทีกับ TTM มาเราจะมาต่อโกโปรผ่านโกโปรถ่ายทำนอกสถานที่ก็ต้องต่อฮอตสปอตเพราะว่านอกสถานที่มันไม่มี Wi-Fi โอเคไหมครับเอาล่ะเราจะเชื่อมโกโปรกับมือถือครับกดไปเลยครับตามขั้นตอนครับปึ๊บเจอหน้าแรกคอนเนคชั่นครับคอนเนคได้ครับโกโปรแอปครับเพื่อเปิดสัญญาณ Wi-Fi และบลูทูธนะครับเอาละครับมาที่มือถือเราครับโกโปร3ขีดบนครับจึ๊กเข้าไปแคมเมร่าครับปึ๊กเข้าไปโกโปรเครื่องนี้นะฮะเป็นโกโปร1ผมจะต่อโกโปร1นะครับกระตุ้นครับปึ๊กดูสิผมไม่ได้เปิดบลูทูธของมือถืออ่ะมันจะติดไหมติดด้วยครับขอโทษทีครับเราก็เลื่อนมาที่ไลท์ครับเซตอัพไลท์ครับโอเคดูสิโอ้โหไวปื้ดชิเนี่ยแล้วยะหล่อนต่อครับ searching for network ครับ connect to a network ครับเขาก็ค้นหาสัญญาณมือถือครับสัญญาณ Wi-Fi ไม่มือถือเราจะไม่ต่อนะครับเราจะไม่ต่อนะครับเราจะไม่ต่อเราเตอร์บ้านครับเราจะต่อฮอตสปอตซึ่งเราจะต่อฮอตสปอตเราจะปล่อยฮอตสปอตบนมือถือเครื่องเดียวกันกับที่เราต่อโกโปรนี่แหละก็แสดงว่าเราใช้โกโปร1เครื่องกับมือถือ1เครื่องได้เลยเรากดยกเลิกครับนี่ยกเลิกเสร็จเราทำไงต่อครับนี่ต้องตามตรงนี้เลยนะถ้าคุณพลาดตรงนี้คือจบเหมือนกันนะ select for a wifi network ครับกระตุ้นไปครับเส้นผมพอภูเขามาแล้วฮะมี wifi ให้เลือกบานเลยเราไม่สนครับเราต้องเปิดฮอตสปอตครับของเครื่องครับนี่ครับตรงไหนครับนี่ฮะฮอตสปอตมือถือหน้าต่อไปครับแล้วเราก็มาออนการทำงานครับของฮอตสปอตเครื่องเราเครื่องเราคือเครื่องนี้นี่แหละเครื่องที่เราต่อโกโปรนี่แหละเครื่องเดียวกันนี่แหละแบ็คครับกลับครับกลับครับกลับเสร็จปุ๊บกลับอีกครับกลับไปโกโปรเขาก็จะไม่รู้แหละว่าเขาทำงานกันอย่างไรเราผมไม่รู้เรื่องผมไม่เข้าใจแต่ว่าต้องต่อตามนี้นะฮะไม่งั้นท่านถ่ายนอกสถานที่ไม่ได้นะครับมาแล้วฮะเห็นไหมฮะนี่ฮอตสปอตที่ผมปล่อยชื่อหนุ่มน้อย S8 Plus บวกก็คือ Samsung กดเข้าไปครับเชื่อมแล้วครับหนุ่มน้อยมานะครับติดเรียบร้อยครับเป็นไงสุดยอดป่ะทางจอแสดงผล Connect to a Network ก็เป็นหนุ่มน้อยก็คือฮอตสปอตของมือถือที่เราใช้ในการต่อซึ่งแน่นอนมือถือของเราจะต้อง 4G แล้วก็ Net Unlimited นะครับใครจะมาเน็ตแบบเดี๋ยวตกเดี๋ยวสปีดตกไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันดูดไวมากนะครับต้องใช้ Unlimited เท่านั้นนะฮะเรื่องพวกนี้ผมไม่ต้องแนะนำเรื่องการเซตนะครับโอเคนะฮะผมเซตอัพไลฟ์สตรีมปืดเข้าไปนี่ครับมาหน้านี้ครับโกไลฟ์จริงๆด้วยเห็นไหมครับนี่โกโหสะท้อนดีจังเลยจะมาชดเชยแสงอะไรตอนนี้อ่ะโกไลฟ์ครับนี่ฮะโกไลฟ์เมื่อเป็นหน้านี้สุดท้ายเราก็กดเลยครับไปครับไลฟ์ปื้ดเข้าไปครับนี่ครับไปแล้วครับไลฟ์แล้วครับเห็นไหมฮะสัญญาณสีแดงๆนี่ฮะแดงๆนี่พร้อมกันนั้นก็ตัวควบคุมเราการทำงานก็เนื่องจากว่าทางโกโปรทำโปรแกรมสำเร็จรูปมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับไลฟ์ Facebook นะครับมันก็จะขึ้นหน้าเพื่อที่จะดูวิวออน Facebook แต่ถ้าหากว่าเป็นการไลฟ์ซึ่งไม่ใช่ YouTube จะไม่สามารถดูได้นะครับท่านจะต้องย้อนรอยไปดูแบบปกติอ่ะโอเคนะครับไม่สามารถดูตรงหน้ามอนิเตอร์นี้ได้อ่ะเดี๋ยวเราดูว่ามอนิเตอร์นี้เป็นไงติดไหมติดครับนี่ไงครับ ติดครับแต่ถ้าหากว่าโอเคเป็นการไลฟ์ติดแล้วจบครับอย่าไปแคร์มากไปครับนี่คือการต่อแบบฮอตสปอตครับยากไหมยากครับเพราะว่าท่านหลุดไปมิติเดียวนะครับหลุดไปรอยต่อเดียวคือจบเลยครับท่านจะไม่รู้เลยว่ามันทำยังไงเอาล่ะผมปิดการถ่ายทอดสดครับของไอเดียเขาผมส่วนตัวผมปึ๊ดปิดเสร็จปุ๊บผมจะมาต่อไลฟ์สดแบบ YouTube ให้ดูครับเหมือนเดิมเลยเชื่อมต่อโกโปรครับโกโปร1ผมมีโกโปร2เครื่องนะครับนี่เครื่องที่2เครื่องที่1อยู่ในมือนี่เครื่องที่1
เครื่องที่1อยู่นี่ฮะเพราะฉะนั้นโกโปวันมันหมุนๆอยู่ก็แสดงว่าเราจะต้องอะไรครับเราจะต้องนี่ครับสักครู่เชื่อมต่อการทำงานให้เขาใหม่ปึ๊ดคอนเน็กได้ก็โปรแอปมาแล้วฮะดูสิว่าจะได้ไหมถ้าไม่ได้ผมต้องไปเปิด Wi-Fi ว่าแล้วนี่ไง Wi-Fi ตัวนี้ฮะเราก็ต้องรื้อใหม่ครับต่อใหม่อีกรอบนึงเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อกี้เราตัดสัญญาณ Wi-Fi เราต้องเปิดสัญญาณ Wi-Fi ใหม่ครับเอาละครับลองเชื่อมดูอีกทีนึงทีนี้ต้องได้แล้วล่ะนี่ต่อครับไปที่ไลฟ์ครับเหมือนเดิมเลยแต่สิ่งที่จะเพิ่มเติมนี้จะไม่เหมือนเดิมครับหน้านี้ไปไวไปอย่าเพิ่งมาฉันยังไม่อยากให้หล่อนมาเพราะฉันจะไลฟ์ผ่าน YouTube ต้อง Encredit พี่ Bias Essay High นะครับผมขอเน้นย้ำว่าพี่ไบนี่สุดนะครับสุดทีนึงครับ TWEN เราจะต่อแบบ YouTube ครับเรากดที่ F ครับย้ำนะฮะเอาใหม่นะเราจะต่อแบบ YouTube เรากดที่ F ครับเลือกไลฟ์สตรีมทูอื่นๆออเตอร์นะครับกดครับมาแล้วฮะแล้วก็กดเซตอัพไลฟ์ครับทันนะครับตัวนี้สำคัญนะเหมือนเดิมครับเขาถามเราว่าเราจะต่อแบบฮอตสปอตหรือเปล่าต่อแบบฮอตสปอตเพราะเราจะถ่ายนอกสถานที่ผมยกเลิกครับยกเลิกเสร็จปุ๊บผมมาเลือกเองครับเซิร์ชจริงเมื่อกี้ถ้าใครดูทันจะเห็นความเปลี่ยนแปลงนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวนะมือถือเหมือนเดิมครับผมก็ต่อแบบคือเราไม่ต้องเลือกเลยนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยเพราะว่ามันเป็น Wi-Fi จากเราเตอร์นะครับผมต่อฮอตสปอตครับหรือถ้าเราไปที่ไหนที่เขามีสัญญาณพวกนี้อยู่แล้วเราก็สามารถต่อได้นะฮะแต่ว่าเอาเป็นว่าเราถ่ายนอกสถานที่อ่านว่าฮอตสปอตครับเปิดครับออนครับเมื่อออนเสร็จปุ๊บเปิดแล้วนะฮะนี่คำว่าเปิดเนี่ยปอเอเดอร์เปิดเนี่ยย้อนครับแบ็กครับถอยหลังครับเครื่องก็จะต่อเป็นฮอตสปอตของมือถือที่ผมเปิดการทำงานชัดเจนนะครับมาแล้วฮะเนี่ยหนุ่มน้อยมาแล้วปื้ดเข้าไปครับตรงนี้แหละฮะเส้นผมมันมุขเขามากถ้าผมไม่ได้ดูการรีวิวของพี่ไบผมจะไม่เก็ตเลยนะฮะแล้วก็ในท้องตลาดไม่มีใครรีวิวคือเท่าที่ผมหามาประมาณหลายเดือนอ่ะผมหาทั้งผมโทรไปหาเมนทาแกรมผมโทรไปหาศูนย์บริการไม่มีแล้วผมเข้าไปดูใน YouTube ก็ไม่มีแบบละเอียดแบบพี่ไบนะฮะเสร็จปุ๊บตรงนี้ครับ Enter your RTMP ผมงงแตกเป็นชาติอ่ะพี่สำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วนะฮะผมว่าท่านไม่ต้องดูท่านทิ้งไปเลยครับหมายถึงว่าท่านที่รู้เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลทางเทคนิคแต่ผมเชื่อว่าจะต้องมีผู้ใช้หรือ user home ที่ไม่รู้เรื่องนี้ฮะเยอะมากแล้วเซตค่าไม่เป็นด้วยพอมาเจอหน้านี้งงแป๊กเลยครับเนี่ยอะไรวะ enter your RTMP URL ย้ำนะครับสำหรับคนที่เป็นอยู่แล้วไม่ต้องดูครับปิดไปเลยครับผมแนะนำสำหรับคนที่ไม่เป็นนะครับแล้วผมก็ต้องขอบคุณพี่ไบค์นะครับอาเซไฮนะครับบอกให้ผมทำวิธีนี้ฮะท่านรู้ไหมครับว่าหน้าต่างตรงนี้นะครับมีอยู่สองอะไรซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นความลับแล้วผมมาเปิดเผยทำไมวะเนี่ย เอาล่ะปิดครับลบหมดเลยครับเนี่ยเดิมมันต้องมีแค่นี้ฮะตรงนี้แหละโคตรยากเลยครับทำยังไงรู้ไหมฮะทำอย่างไรท่านต้องไปที่ channel ของ YouTube ของท่านครับนี่เดี๋ยวนะฮะแล้วเปิดหน้าเป็นหน้า Chrome ด้วยนะเบราว์เซอร์ Chrome ต้องเปิดแบบ Windows อ่ะเดี๋ยวนะ Chrome อยู่ไหนนี่คือได้จากพี่ไบค์มาเลยนะนี่ครับ Chrome ครับแล้วก็ต้องตั้งค่าแบบเนี้ยฮะใช้เวอร์ชั่นแบบ Desktop ครับเป็นไงครับเห็นว่าเปลี่ยนเลยมั้ยดูทันมั้ยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคไหมครับโอเคนะฮะชัดเจนนะไปต่อนะใช้แบบโครมนะครับไปที่อะไรไปที่ YouTube ครับ YOU YouTube ครับ
แล้วก็ไปชั้นแน่นของท่านครับนี่ชั้นแน่นครับไปที่ชั้นแน่นไปที่อะไรครับไปที่การตั้งค่าครับไม่ใช่ละ ไม่ใช่เอาใหม่ไปที่อะไรวะเดี๋ยวก่อนนะผมลืมละนี่เดี๋ยวบอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะไปที่ไหนอะต้องไปที่ถ่ายทอดสดอะเดี๋ยวนะกงกงอยู่ยังกงกงอยู่เดสก์ท็อปครับนี่เปิดหน้าแบบเดสก์ท็อปเฮ้ยใช่ป่ะอ่ะถ่ายทอดสดไม่ใช่ครับเอาใหม่ครับโอ้โหไปไงไม่ง่ายเลยครับเปิดเวอร์ชันเดสก์ท็อปครับเห็นไหมต้องมาที่ตั้งค่าเนี่ยฮะเห็นไหมเนี่ยเห็นชัดไหมเนี่ยนี่เอาใหม่นะต้องมาเปิดแบบดูครับโอ้ยกล้องกว่าจะโฟกัสไซส์เวอร์ชันเดสก์ท็อปโอ้กดไปไวเหลือเกินกดตรงไหนครับตรงนี้ฮะเปิดโครมมาก่อนนะโครมเสร็จปุ๊บมาหน้าแล้วใส่ YouTube แล้วที่3ขีดเนี่ยครับปื้อเข้าไปกด3ขีดเพื่อกระตุ้นการตั้งค่ากระตุ้นหน้าต่างคำสั่งนะครับไซส์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วก็กดเข้าไปครับจึ๊กเข้าไปโอเคนะทางหน้าจอนี่มาแล้วก็จะแสดงผลของหน้า YouTube ที่เรามีช่องของ YouTube อยู่ Channel YouTube นะฮะกดตรงนี้ครับบวกเลยครับเห็นไหมเห็นทันไหมเดี๋ยวนะดูก่อนเอาพึ่งนี่ครับกดตรงนี้เลยครับสร้างวิดีโอหรือโพสต์กดเลยครับรูปกล้องบวกเนี่ยปื้ดเข้าไปกดคำว่าถ่ายทอดสดครับจึ๊กเข้าไปนี่จะปรากฏอะไรนี่ครับทดสอบไม่แน่ใจว่าอะไรมันเนี่ยผมงงแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะมาแล้วนี่ไงเมื่อมาหน้านี้ครับท่านจะเห็น2บรรทัดนี้ครับเปิดครับนี่ครับบรรทัดแรกคืออะไรก็ไม่รู้แหละท่านก๊อปไปเลยครับก๊อปปี้ครับเลือกทั้งหมดครับแล้วไปวางไว้ไปฝากไว้ที่ไหนก่อนก็ได้ผมไปฝากไว้ที่ชื่อใครดีนี่ฮะไปฝากไว้ที่นี่ครับเดี๋ยวก่อนนะนี่ครับไปฝากครับฝากไว้เลยครับเวรกรรมเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยนะกระตุ้นไปวางไว้ก่อนครับเออทำไมอ่ะไปบอกแล้วไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายครับถ้าใครง่ายอยู่แล้วก็ง่ายไปเลยครับของผมมันไม่ง่ายนะฮะนี่ครับสตรีมคีย์โอ้โหจะอ่อนไหวแล้วเกินคัดลอกครับคัดลอกเสร็จไปฝากไว้ที่ใดที่หนึ่งก่อนแล้วก็วางไว้ Enter ไปเลยยังไม่ Enter เอามากลับมาที่โครมทันไหมเนี่ยน่าจะทันแล้วนะโครมไอ้บรรทัด1บรรทัดที่2นี่แหละที่คุณจะต้องมาต่อกันโอเคเห็นไหมเนี่ยนี่บรรทัดที่1นี่บรรทัดที่2ไอ้บรรทัดที่2เนี่ยคือชื่อสตรีมคีย์เนี่ยชื่อสตรีมคีย์เนี่ยครับสตรีมคีย์กดเข้าไปครับเพื่ออะไรครับเพื่อ copy ครับเลือกทั้งหมดจบนะผมเลือกบรรทัดที่2แล้วนะเอามันมาใส่ไว้รวมกับต่อท้ายเลยนะครับไม่ต้องมีเดี๋ยวนะมีslashหรือเปล่าวะน่าจะมีอ่ะไม่ใช่หน้าอ่ะมีเลยแหละอ่ะเดี๋ยวนะอ
เนี่ยผมงงเองแล้ววางอ้าวมันก็ยังเป็นตัวเดินแล้วมันไม่ก๊อปตัวนู้นมาเซ็งเป็ดจะสำเร็จไหมเนี่ยเอาใหม่คัดลอกวางครับวางแล้วนะมาที่โครมเหมือนเดิมคัดลอกตัวที่2มาที่2ครับเดี๋ยวนะแชร์เลือกทั้งหมดก็เลือกทั้งหมดแล้วอะเลือกทั้งหมดอ่ะเลือกแล้วครับมาใส่ต่อกันไปเลยครับแหมลืมไปว่ามีสแลชหรือเปล่าวางอ่ะวางเอนเตอร์โอ้โหเอนเตอร์ครับแล้วเอาทั้งหมดนี้ฮะคัดลอกครับไปใส่ในGoPro ที่เป็น Enter RTMP ที่ว่าเนี้ยครับยากไหมครับพี่น้องครับเป็นไงเดี๋ยวนะผมขอนึกก่อนมันอาจจะต้องทำในคอมด้วยซ้ำไปอ่ะอาจจะไม่ขึ้นด้วยเห็นไหม Invalid RTMP เพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเพราะสตรีมคีย์มันไม่มาครับถ้าตอนนั้นผมทำได้ยังไงผมจำไม่ได้แล้วผมก็ประหลาดใจจริงๆเดี๋ยวผมแค่ตัวนี้ก่อนเห็นไหมฮะโครมคัดลอกนี่คัดลอกได้คัดลอกได้อ๋อเดี๋ยวนะผมนึกออกแล้วเอาไปวางก่อนดูนะครับดูวางครับวางเสร็จแล้วยังไม่ต้องเอนเตอร์มาหน้าเหมือนเดิมครับโครมครับปึ๊บสังเกตตัวนี้ครับมีคำว่าแสดงอันนี้ผมให้ดูไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความลับส่วนตัวใช่ไหมแสดงก่อนครับกดแสดงเสร็จปุ๊บแล้วก็ copy ครับนี่ไงเห็นป่ะถึงจะก๊อปได้เห็นไหมเส้นผมบนภูเขาไหมคัดลอกครับจบครับซ่อนครับเรียบร้อยคุณก็เอาชื่อที่2ครับมาวางเห็นไหมฮะใส่สแลชไป1ทีผมว่าต้องใส่นะเดี๋ยวนะผมใส่ดูก่อนมาวางครับวาง Enter เสร็จแล้วก๊อปครับตรงนี้แหละที่ท่านจะยากนะผมว่านะแต่ถ้าใครทำเป็นอยู่แล้วก็โชคดีไปเอาล่ะดูครับเมื่อผมเอา2บรรทัดมาต่อกันผมก็ไปที่ GoPro ครับไปใส่หน้า TMP ครับแค่นี้เราก็จบครับนี่ไงเห็นไหมได้แล้วครับโอเคนะได้แล้วครับปึ๊ด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 นี่ครับได้แล้วครับกดเซตอัพครับเห็นไหมฮะก็โกไลท์ได้แล้วครับไหนวะนี่โกไลท์ครับเท่านี้โกโปรผมก็เห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าหน้าพรีวิวจะไม่พรีวิวให้นะครับเขาจะไม่เชื่อมต่อการดิสเพลย์บนหน้าจอเพื่อดูเป็นมอนิเตอร์ให้นะฮะแต่ตอนนี้ทาง YouTube ผมอ่ะเขาเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะเขาออนไลน์แล้วครับยากไหมพี่น้องยากครับผมยากครับยากโคตรครับใครมีคำถามอะไรถามเข้ามาได้ที่ ID Line 22.7 ครับมีคำถามอะไรแต่ก่อนมีคำถามขอให้ไปดูพี่แบ๊กพี่ไบค์ให้ได้ก่อนนะฮะเซฮายที่บอกว่ารีวิวเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสำหรับรีวิวการเชื่อมต่อ GoPro เพื่อถ่ายทอดสดบน Facebook แล้วก็ Face Live Facebook ไม่เท่าไหร่ที่ยากคือถ่อฮอตสปอตคือถ้าไม่ทำตามขั้นตอนนี้จะไม่รู้เลยว่าต่อยังไง2เวลาต่อ YouTube ถ้าใครไม่เคยทำไม่เคยรู้จัก RTMP แบบผมอย่างโง่ๆอย่างผมเนี่ยหรือท่านที่ไม่โง่ก็ได้ท่านที่ไม่รู้แล้วกันก็ต่อแบบที่ผมต่อให้ดูแบบเมื่อกี้เนี่ยฮะถ้าดูไม่ทันก็ค้างไว้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ